สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะ2561คลุมเนื้อหาตั้งแต่1ถึง15พฤศจิกายนนะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนนะคะชาริออตอีกแล้วเนาะเหมือนราศีกุมเลยตำแหน่งที่1ชาริออตตำแหน่งที่2 6เหรียญตำแหน่งที่3 6ไม้เท้าตำแหน่งที่4ไพ่พระสังฆราชตำแหน่งที่5 9ไม้เท้าใบที่6 9ถ้วยใบที่7นะคะ10ถ้วยใบที่8ค่ะ4ไม้เท้าใบที่9 The Moon ใบที่10ราชาดาบนะคะค่ะความรักของชาวราศีมีนนะคะว่าเป็นยังไงไพ่เซ็นเตอร์เป็นชาริออตก็บ่งบอกถึงความไม่เข้าใจละความขัดแย้งกันละคำพูดละนะคะก้าวไม่เท้าอยู่พื้นฐานก็แปลว่ายังไม่ปล่อยวางยังรอนะคะยังรอความรักยังรอการปรับความเข้าใจนะคะเป็น10ถ้วยนะคะแล้วก็ก้าวไม่เท้าแปลว่าคุณยังรักเขาอยู่นะราศีมีนถึงแม้ว่าคนรักของคุณเป็นไพ่สังฆราชตอนนี้นิ่งมากเลยอะนะนิ่งมากหยุดชะงักเลยอะคุณก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับเดอะมูนพระจันทร์ร้องไห้พระจันทร์เศร้านะนะคะบางคนก็มีครอบครัวแบบมีลูกด้วยกันก็มีไพ่สี่ไม้เท้าเห็นเด็กอยู่ไหมคะเป็นแฟมิลี่กันไปแล้วหรือบางคนก็แค่เป็นคนรักซึ่งมีแผนจะแต่งงานมั่นหมายกันก็มีแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันเกิดความไม่เข้าใจกันอะนะคะก้าวถ้วยก็อาจจะแปลว่ามีมือที่3มีปัญหาความรักซ้อนนะคะแล้วอาจจะเป็นสิ่งเก่าแล้วอยู่ๆเขาไปเลยรีเทิร์นกับสิ่งเก่าๆก็ได้นะคะถ้าใครมีครอบครัวไปแล้วต้องอดทนให้มากนะอย่างน้อยก็เพื่อเด็กนะนะคะก็ต้องอดทนให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยคลี่คลายอาจารย์มองผ่านได้นะหกไม้เท้ามันแปลชัยชนะแบบความสำเร็จแบบอาจยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองราชาดาบอยู่ตำแหน่งสรุปยังไงซะเขาก็ยังมีคุณธรรมนะนั่งทับไพ่พระสังฆราชอยู่อ่ะคนรักคุณยังมีคุณธรรมยังมีความรับผิดชอบต่อแฟมิลี่นะคะสี่ไม้เท้ากับสิบถ้วยนะฮะอยู่นะฮะแค่อาจจะเผลอไผลไปบ้างอาจจะใจอ่อนไปบ้างกับสิ่งเก่าๆของเขาแต่ไงก็กลับมานะฮะกลับมาแน่นอนอันเนี้ยไม่มีให้เลิกหรอกจริงๆแต่คุณอาจจะใจร้อนแบบอยากให้มันจบเร็วๆอยากให้มันคลี่คลายเร็วๆแต่อาจารย์มองเลยว่าใช้เวลานะฮะให้มีเหตุมีผลมีสติก็แล้วกันไพ่เพื่อสังฆราชทุกอย่างจะผ่านไปได้หรือเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไพ่ใบนี้หรือให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะให้ผู้ใหญ่เป็นคนประสานเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เร็วขึ้นก็ได้ตำแหน่งผู้ใหญ่เห็นไหมฮะหกไม้เท้ากับเก้าถ้วยอาจจะเป็นคนประสานทำให้คุณกับคนรักเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นที่คลายได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้โอเคอยู่นะคะถ้ามีปัญหายังไงก็ใจเย็นอยู่นะคะอย่าเพิ่งใจร้อนทำอะไรมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะหมายเลข6ยังไงก็ช้าได้พราได้งามนะฮะหรือชัยชนะด้วยใช้เวลานะคะความหมายจะประมาณนี้นะคะหรือใครอีกประเด็นนึงนะชาริออตแปลชาวต่างชาติเนาะถ้าใครคุยกับชาวต่างชาติอยู่ความไม่ชัดเจนอยู่เขานิ่งไปนี่ก็ใจเย็นๆเหมือนกันนะอาจารย์มองคุณอาจจะคุยกับคนที่เขามีพันธะอยู่ก็ได้นะเอ10ช่วยกับสี่ไม้เท้าก็อาจจะมีปัญหาสิ่งของเขาที่ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่ก็ให้โอกาสกันก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะหกไม้เท้ายังไงก็มีโอกาสที่เดินทางมาเจอกันอ่ะหกไม้เท้าชาริออตน่ะแต่ใช้เวลานะอาจจะเป็นต้นปี
ปีใหม่ก็ได้ถ้ามองไปไกลแต่อาจารย์พยากรณ์แค่15วันมันก็จะยังไม่เกิดมาโทษทีค่ะยังไม่เกิดขึ้นไงมันต้องใช้เวลาเพราะความหมายหมายเลข6อ่ะมันช้านะคะประมาณนี้โอเคขอดูดวงคนโสดนะคะค่ะอาจารย์ขอสักไพ่ดวงคนโสดมีสิ่งใหม่ๆรักใหม่ๆเข้ามาไหมสำหรับชาวราศีมีนไพ่ใบที่1นะคะไพ่ดีวิลใบที่2นะคะไพ่7ไม้เท้าใบที่3 2ถ้วยใบที่4 1ดาบถึงแม้จะเป็น1ดาบก็ไม่เสียนะอาจารย์มองเพราะหมายเลข1แปลในแง่ของการเริ่มต้นอยู่แล้วมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วดีวิลนะคะถ้าขยายด้วยไพ่ดีเนี่ยมันแปลว่าความปรารถนาความอยากความต้องการที่จะเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาเร็วๆอ่ะนะคะ7ไม้เท้ามันแปลว่าเราพร้อมที่ไปข้างหน้าแล้วนะคะเราไม่รอสิ่งเก่าที่เคยทำให้เจ็บปวดดีวิลเป็นปัญหาสิ่งเก่าๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดร้าวรานใจนะคะแต่7ไม้เท้ามันแปลว่าคุณไม่รอละคุณไปข้างหน้าแล้วนะคะเดินหน้ากับชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา1ดาบนะมีมงกุฎสวมอยู่เห็นไหมคะแปลว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นความรักจะมีคนมามอบความรักให้คุณอย่างแน่นอนจะได้เจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักได้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะแน่นอนได้ข่าวดีนะคะสำหรับความรักคนโสดนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้นะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ